ดาราสาวเล่าทั้งน้ำตาโดนด่าหิวเงินหลังเปิดตัวคบไฮโซหมื่นล้านโดนด่าแรงแม่สอนให้โลภเงินตามรายงานจากสื่อจีนเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนักแสดงหญิงชาวฮ่องกงคารีนาอิงหลั่งน้ำตาเมื่อสารภาพว่าเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากการเผยแพร่ความสัมพันธ์โรแมนติกของเธอกับทายาทรุ่นที่3ในปี2022ในรายการบันเทิงที่ออกอากาศเมื่อวันที่28พฤศจิกายนคารีนาและแฟนหนุ่มของเธอไบรอันชีอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงเก็บความสัมพันธ์ไว้เป็นความลับและพูดคุยเกี่ยวกับความยากลำบากที่แม่ของพวกเขาต้องเผชิญเนื่องจากข่าวลือคารีนาเล่าถึงตอนที่เธอถูกเรียกว่าผู้หญิงที่มีความโลภเงินเพราะออกเดทกับเซโบรุ่นที่3แม่ของเธอยังถูกกล่าวหาว่าสอนลูกสาวให้แต่งงานในครอบครัวที่ร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อยและสอนลูกสาวให้โลภเงินคารินาขอโทษที่ปล่อยให้แม่ได้ยินคำพูดรุนแรงเพราะเธอและโทษตัวเองที่ปกป้องแม่ไม่ดีเปิดเผยว่าเธอไม่เคยมีโอกาสพูดขอโทษแม่ของเธอเลยนักแสดงหญิงร้องไห้และพูดคำขอโทษของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยเหตุนี้เธอจึงเก็บเรื่องรักๆใคร่ๆไว้เป็นความลับจนกระทั่งปีที่แล้วเพราะกลัวว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งในขณะเดียวกันทั้งสองก็ประกาศว่าพวกเขากำลังเตรียมตัวสำหรับการแต่งงานเมื่อเร็วๆนี้ไบรอันชิพาคารินาไปร่วมงานวันเกิดคุณปู่ของเขาและยืนยันในรายการว่าพวกเขาจะจัดงานแต่งงานอย่างเป็นทางการในปีหน้า